ได้คุยกับฝ้ายบ้างไหมได้คุยค่ะจริงๆก็รู้เรื่องที่ทุกคนรู้แหละก็รู้มาแล้วเพราะว่าเขาก็บอกเรามาสักพักแล้วแหละว่าแบบเขาได้มีการเตรียมการอะไรเงี้ยได้มีการเตรียมการของเขาก็เราก็เคารพการตัดสินใจของเพื่อนนั่นแหละคือสุดท้ายแล้วทุกคนต้องแยกกันไปเติบโตวันหนึ่งหนูก็ไม่ได้หนูก็อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ตรงนี้แล้วไม่ได้แบบว่ามาหมู่ดุกนี้กับทุกคนอย่างนี้แล้วอาจจะแบบมันก็ต้องมีวันที่เราต้องแยกกันไปเติบโตแต่ว่าก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะสุดท้ายแล้วก็อย่างเค้กเอ่ยอะไรเอ่ยทุกวันนี้ก็ยังเมาส์กันอยู่ อย่างไมล่าเอ่ยอะไรเอ่ยก็คุยกันอยู่ก็ทุกคนก็ทําความฝันของตัวเองต่อไปใช่ก็นะนั่นแหละเหมือนอยู่ผ่านในช่วงที่แบบอันนี้ไปแล้วถามว่าตอนที่รู้ก็ตอนที่ฝ้ายโทรมาบอกก็เศร้าเหมือนกันไม่ใช่ไม่เศร้าก็แต่ก็แบบเราก็ต้องแบบว่านั่นแหละทุกคนตอนนี้เรายังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะหนูยังไม่ได้ประกาศนะคะทุกคนไม่ใช่อยู่ดีไปมีข่าวว่าแบบมีชื่อหนูเข้าไปอีกนะทุกคนอย่างหนูยังอยู่ หนูยังอยู่แต่ข้ายังบอกว่าสักวันหนึ่งหนูก็ต้องแบบว่าอาจจะไม่ได้ทําอะไรตรงนี้แล้วใช่ก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตค่ะก็ยังจะตามเจนแล้วทุกคนไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะเศร้าครับเศร้าเลยใครถามเรื่องฝ้ายนี่เห็นไหมเดี๋ยวตีเลยนะคะห้ามไปบังคับเลยนะค่ะตอนนี้ยังไม่ไปค่ะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ค่ะ